ลพบุรีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนวัดเชิงท่าวอด5หลังคาเรือนเวลา 12:45 นาทีของวันที่23มกราคม2567ตำรวจภูธรท่าหินลพบุรีได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนวัดเชิงท่าตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีได้มีการประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองลพบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงและหน่วยงานทหารในพื้นที่กว่า10คันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิรุดเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุโชคดีช่วยผู้ป่วยติดเตียง2รายออกมาได้ทันโดยที่เกิดเหตุพบว่าบ้านต้นเพลิงเป็นบ้านเลขที่77ชุมชนวัดเชิงท่าตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีซึ่งเพลิงได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วอยู่ติดกับกำแพงวิหารหลวงพ่อถมวัดเชิงท่าตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีซึ่งส่วนใหญ่บ้านเรือนเป็นเรือนไม้เก่าที่ปลูกติดกันอยู่หลายหลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับได้เร่งทำการสกัดเพลิงเพื่อไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนะครับเป็นบ้านไม้เก่าและใกล้กันยังเป็นพิพิธภัณฑ์หอโสพลศิลป์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ล้ำค่าของวัดเชิงท่าอีกด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำประชาชนออกจากพื้นที่เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายรวมถึงประสานเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าเข้ามายังจุดที่เกิดเหตุเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยโดยเพลิงได้ลุกไหม้อยู่ประมาณ45นาทีเจ้าหน้าที่จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดไม่ให้ลุกลามจากการตรวจสอบทราบว่าต้นเพลิงเป็นบ้านเลขที่77ตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีมีนางกองพูนอิ่มใจอายุ62ปีเจ้าของบ้านเล่าว่าบ้านตนมีทั้งหมด3ห้องและ1ห้องแบ่งให้นางบุปผาเฉลิมฤทธิ์อายุ42ปีซึ่งเป็นน้องสาวอาศัยอยู่ด้วยกันก่อนเกิดเหตุตนพักผ่อนอยู่ในบ้านโดยมีเสียงตะโกนบอกว่าไฟไหม้และพบว่าไฟกำลังไหม้จากชั้นบนของบ้านตนเองจากนั้นก็ได้พากันวิ่งหลบหนีออกมานอกบ้านโดยที่ไม่ทันนำสิ่งของติดตัวมาสักชิ้นเดียวทราบว่าในช่วงเกิดเหตุนางบุปผาและหลานได้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ไว้บนบ้านและลงมานอนกันชั้นล่างโดยยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรทั้งนี้ในเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกไฟไหม้วอดจำนวน5หลังคาเรือนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นและก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดรวมถึงค่าเสียหายทั้งหมดต้องรอตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งนึงครับเขาหรอมันไหม้ตรงปลั๊กหรอหนูก็ไม่รู้ไหม้ตรงไหนเพราะหนูเห็นแค่ว่าไฟมันลุกขึ้นมาแล้วไม่เห็นตอนที่มันลุกเลยเรียกแม่แล้วออกมาเลยนอนหลับแล้วก็ไอ้มิวทำเรื่องแบบเรียกว่าแม่ไฟไหม้ทำงานการของก็เลยข้างหลังหนูก็เลยว่าไฟมันไหม้ที่ไหนถามว่าไฟไหม้ที่ไหนบอกไฟไหม้บ้านเราแม่ลงก่อนก็ถามว่ามันไหม้ได้ไงมันก็ดึงหนูลงมาพอจะเอาอะไรออกมาได้ตอนนั้นอยู่กันกี่คนตอนนั้นมีหนูนอนหลับอยู่คนเดียวอ่ะก็นั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็จะบอกแม่ไฟไหม้ไม่เล่นมาเรื่องไฟไหม้บ้านเป็นบ้านอะไรกี่ชั้นบ้านไม้อ่ะกี่ชั้นเป็นบ้านไม้ยกขึ้นสูงเสียงมันนุ่มแล้วก็ไฟลุกท่วมเลยค่ะเห็นไงนะแล้วก็ตะโกนเรียกเขาก็ช่วยตะโกนเรียกว่าไฟไหม้ไฟไหม้มันแล้วของก็วิ่งออกแล้วก็มีเด็กชายคนหนึ่งที่รวยนะที่ตอนท้ายออกมาออกมาสามคนมีเสียงบึ้มกันเลยค่ะเสียงมันไฟลุกบุ้มอย่างเงี้ยมันลุกท่วมเลยค่ะท่วมหลังคาเห็นไฟลุกขึ้นมาเลยค่ะเลยเป็นควันดำขโมงขึ้นมาเลยค่ะเลยค่ะดังไหมดังมากไหมก็ดังค่ะแต่ดังบุ้มเลยงี้ระเบิดมันเหมือนเนี่ยครับเสียงแบบไงมันหม้อไฟระเบิดลักษณะนั้นไหมประมาณเที่ยงกว่าเหรอค่ะประมาณเที่ยงค่ะเที่ยงกว่าเนี่ยเพราะนั่งเล่นโทรศัพท์มืออยู่คนเดียวตรงนี้ค่ะแล้วก็ไฟลุกเลยค่ะแล้วควันเป็นควันแบบไงเนี่ยสีเป็นสีดำมันลูกท่วมขึ้นมาเลยค่ะท่วมหลังคาบ้านขึ้นมาเลยแล้วไฟก็หนักเลยต้องระเบิดก็เริ่มลุกเลยค่ะแล้วก็ลามหนักเลยค่ะบ้านไม้ทั้งนั้นเลยเนาะค่ะบ้านไม้ทั้งนั้นค่ะบ้านไม้ทั้งนั้นเนี่ยบ้านแบบเก่าๆทั้งนั้นเลยค่ะใช่ใช่อยู่ข้างในค่ะ